ไว้นวัตต่อเจอคู่กรณีทำร้ายพ่อแม่25สิงหาคมนี้ลั่นไม่ขอไก่เกี่ยยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุดยังคงเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจและคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาสำหรับกรณีของคุณพ่อคุณแม่ของนักแสดงวัยรุ่นไว้นวัตหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนและคู่กรณียังได้ทำร้ายโดยการต่อยหน้าคุณพ่อและยังตบหน้าคุณแม่แถมยังทำร้ายทรัพย์สินอีกด้วยหลังจากนั้นคุณพ่อของหนุ่มไว้ก็ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณีตอนนี้ทางตำรวจก็ได้แจ้งว่าให้ทางคุณพ่อผมเข้าไปที่สน.วันที่16สิงหาคมนี้เพื่อเอารถไปตรวจเช็คความเสียหายส่วนจะพบคู่กรณีคือวันที่25สิงหาคมส่วนตัวพร้อมมากที่จะเจอก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายไม่ขอไก่เกี่ยแต่อย่างใดยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทางด้านคู่กรณีก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยตอนนี้ก็กังวลความปลอดภัยของคุณพ่อคุณแม่หวั่นเจอคู่กรณีทำร้ายเผยสภาพจิตใจของคุณพ่อดีขึ้นแต่คุณแม่ยังแอบมีตกใจบ้างเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้